ขอบอกเลยนะครับว่าใครที่ชื่นชอบเมนูชาบูเนี่ยวันนี้ห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าจะเป็นชาบูแกงส้มนะครับ1คือน้ำมันเนี่ยก็ต้องได้ที่ด้วย2คือต้องมีคลุกแป้งแห้งแล้วก็แป้งเปียกเอาให้ทั่วนะฮะคุณผู้ชมเราจะได้ของทอดที่ดูกรอบอร่อยแล้วก็สวยงามมากๆเลยหลังจากที่เราทอดตัวซีฟู้ดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราจะมาทำในส่วนของตัวแกงส้มน้ำปลาร้ากันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับชาบูแกงส้มน้ำปลาร้าผักรวมทะเลกรอบนะครับบอกได้เลยว่าน่ากินมาก